ไปเราก็ได้สลับท่านอื่นขึ้นมาร่วมสนุกด้วยกันบ้างบรรยากาศมิ่งแห่งกรีฑาใหม่มวลซื่อนะครับโดยทบส.จังหวัดบุรีรัมย์จัดมิ่งแห่งกรีฑาก่อนนะครับพบกับป๊อปปี้ไม้ทองคำแล้วก็น้องนะสันไม้ทองคำเจ็ดครับบรรยากาศตอนนี้ประมาณบ่ายสองน้องจะออกมาที่บอกว่าวันนี้นะครับกิจกรรมที่เดินผ่านไปผ่านมานะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมวันนี้มีคาราวานเสื้อเขียวและเสื้อแดงมาทำอะไรกันอยู่ตรงนี้เป็นม็อบหลากสีหรือเปล่ากับเรานะคะนั่นก็ได้แก่คุณสันและครับแล้วก็น้องป๊อปปี้ใช่แล้วนะครับซึ่งวันนี้จะมาพบปะมีแอนกรีดนะครับกับพวกเรานะฮะชาวบุรีรัมย์ที่เดินผ่านไปผ่านมาในห้างสรรพสินค้าธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ในวันนี้ครับเพื่อเป็นการเชิญชวนให้ไปร่วมกิจกรรมในวันพรุ่งนี้กับคอนเสิร์ตใหม่คอนเสิร์ตใหม่ม่วนซื่นนะครับคอนเสิร์ตใหม่ม่วนซื่นที่จะมีขึ้นในวันที่23ตามรายละเอียดพฤศจิกายน2562ก็คือวันพรุ่งนี้ครับวันพรุ่งนี้ที่ตลาดหนองแปดนะคะใช่ครับตลาดหนองแปดใช่ค่ะซึ่งงานใหม่ม่วนซื่นของเราในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเริ่มกันตั้งแต่16 นาฬิกาเป็นต้นไปเลยค่ะใช่ครับพบกับดาราศิลปินนะฮะที่นี่แหละที่เราเห็นกันอยู่นะฮะดาราศิลปินที่จะมาวันพรุ่งนี้นะฮะวันนี้มาสองคนเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ใช่เราเขาให้อยู่ข้างหน้างานอย่างเดียวไม่ให้เข้าไปในงานกลัวจะไปวุ่นวายใช่ค่ะพรุ่งนี้นะคะเห็นที่บอกศิลปินเยอะแยะมากมายเลยนะคะเนี่ยในรูปไม่ว่าจะเป็นคุณตุ๊กกี้ใช่ครับคุณเท่งเดอะเดอะครับใช่คุณส้มเชงนี่ค่ะคุณพันธ์ผู้แตกชาด้วยแล้วก็ท่านอื่นอีกหลายๆท่านเลยนะคะยังไงค่ะวันพรุ่งนี้นะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะ16 นาฬิกาเป็นต้นไปที่ตลาดหนองแปดนะคะก็ได้เจอลูกค้าด้วยก็จะเป็นกลุ่มที่เดินผ่านไปผ่านมาทั้งการที่ลูกค้าของตัวเองโชว์ซึ่งนี้ไปร่วมงานด้วยรวมถึงวันนี้เรามีความพิเศษครับแจกบัตร VIP ใช่ค่ะแจกบัตร VIP เพื่อไปร่วมงานในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งจะได้อยู่ริมไซด์นะอยู่ติดขอบกับดารานักแสดงรวมถึงนักร้องของเราด้วยนะครับที่พรุ่งนี้จะมาขับกล่องบทเพลงให้กับช่วงนี้มาทันนะครับบ่าย2น้องสันไม้ทองคำ7แล้วก็ป๊อปปี้ไม้ทองคำชื่อดังของเมืองไทยนั่นเองนะครับเดี๋ยวสำหรับพรุ่งนี้ก็จะมีใครก็เชิญทุกท่านด้วยนะครับที่ตลาดน้องแปดช่วงเย็นครับผมตั้งแต่10โมงเย็นเป็นต้นไปต่อไปเล่นเกมกันอีกดีกว่าต่อเดี๋ยวของที่นำมาแจกจะไม่หมดเดี๋ยวเราจะไลฟ์สดบรรยากาศอีกครั้งนึงตอนนี้อีกคนอาสาสมัครเลยรอบนี้ใครอยากเล่นเกมให้วิ่งขึ้นมาก่อนได้เลยนะครับคนนี้ตอนนี้ก็ดูบรรยากาศกันก่อนรอบๆก่อนครับผมสัก3คนก็ได้ฮะ3คนครับ5คนก็ได้5คน3คนเดี๋ยวเหงามายืนบนเวทีห้าท่านอาสาสมัคร5ท่านด้านบนเวทีเลยค่ะน้องมาเลยค่ะพี่เรียกแล้วมาเลยถ่ายรูปแล้วท่านแจกรูปดีไหมชุดนี้ช่วงนี้เป็นการสัมภาษณ์ต่างๆยังไม่เลือกดีหรอกยังไม่เลือกดีหรอกไม่บอกก็จะแจกอะไรเชิญเลยค่ะต้องแยกเป็นสองด้านนี้เลยค่ะคือน้องจะพี่น้องครับเหรอการไม่ได้ไม่สวยนะครับไม่สวยมันไม่งามต้องทำป้ายติดนะครับว่าบริเวณนี้ห้ามขึ้น2ท่านแล้วนะคะขออีก3ท่านค่ะ2อีก3ท่านนะฮะอีก3ท่าน2มา4ท่านแล้วเหลืออีก1ท่านเหลืออีก1ท่านเดี๋ยวตามเราก็จะมาให้แฟนนะครับน้องปักผีขวดมาด้วยคุณน้องเขาไม่ได้ชื่อปักผีขวดเหรอไม่รู้ขออีก1ท่านค่ะอาสาสมัครอีก1ท่านขึ้นมาร่วมช่วงนี้เป็นช่วงเกมครับอีก1ท่านนะวันอีก1ท่านครับอีก1ท่านเราแจกจริงนะที่บอกไปเมื่อกี้นี้ไม่มีการไปเอาคืนนะของรางวัลที่แจกเมื่อสักครู่นี้10กว่ารางวัลนะไม่มีการเอาคืนให้แล้วให้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีแต่ให้นะอ่ะขยับขึ้นมาด้านหน้านิดนึงพี่คนนี้ไม่มีแต่ให้ป๋ามากไม่ใช่ของเราไงเราไม่เป็นกล้ามากันเยอะๆได้ครับตอนนี้สัมภาษณ์ก่อนสัมภาษณ์ว่าอะไรไม่สัมภาษณ์ผู้หญิงดิฉันไม่สัมภาษณ์คอยไม่สัมภาษณ์เดี๋ยวเราสัมเองนะโอเคแนะนำตัวนิดนึงค่ะแนะนำตัวครับสวัสดีค่ะชื่อไข่มุกค่ะสวัสดีค่ะชื่อแอมค่ะสวัสดีค่ะชื่อหนิงค่ะสวัสดีค่ะชื่อโอค่ะขวัญขอผีบวชสวัสดีค่ะชื่อเมย์ชื่อเมย์นะครับคือไมค์น้องพลอยนะครับวันนี้5ท่านนะฮะก็เป็นผู้ร่วมสนุกกับเกมของเรานะครับที่เราจะแจกของรางวัลกิจกรรมในวันนี้คือน้องยังเรียนกันอยู่ใช่ไหมคะมีค่าเทอมหรือยังเดี๋ยวพลอยไม่ใช่หรอพลอยทำไมต้องถามแทนเราด้วยไม่ถ้ายังเรียนอยู่ก็จะให้คิดเลขกันนิดนึงนับเลขเป็นงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ครับหรือธปส.จังหวัดบุรีรัมย์จัดรายการมิตรแห่งกรีฑาใหม่มวนซื่นครับคือกิจกรรมพรุ่งนี้จะมีการจัดกันที่ตลาดหนองแปดแต่วันนี้มามิตรแห่งกรีฑาครับพบกับสันไม้ทองคำแล้วก็ป๊อปปี้ไม้ทองคำนะครับประมาณตลอดเวลาเอาแล้วเราจะให้นับเลข20
ถึงแค่20นะครับใคร20ตกรอบไปอ่ะฮะแต่ว่าการนับต้องนับยังไงเอ่ยก็นับ1 2 3นับเลขต้องสอนด้วยเหรอนับเลขนับยังไงแล้วยังไงล่ะเออถึงห้ามข้ามเลขหมายถึงว่าเราก็ต้องนับเรียงลำดับไปเรื่อยๆนะคะอ่าฮะอ่าฮะแล้วนับได้ทีละไม่เกิน3อ่าฮะไม่เกิน3เตรียมไปก่อนดิวเตรียมไปก่อนดิวบอกว่าไม่เกินมันถูกนิ้วลง3อ่านับได้คนเราไม่เกิน3เลยสมมุติพี่นับ1 2 3แค่นี้ห้ามเกินจาก3ก็4 5 6ได้หรือว่าจะ4 5ก็ได้แค่นี้นะคะและและห้ามนับเลข20ใครให้นับให้ใครลง20คนนั้นตกรอบไงต้องนับนะใครลง20คนนั้นตกรอบเนี่ยไม่เตรียมกันมาก่อนโอเคไหมโอเคไหมวันนี้นะคะเราจะต้องเป็นผู้หญิงที่ทั้งสวยและฉลาดนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันหมั่นไส้ท่าน้องมากเลยพร้อมแล้วท่านแรก1 2 3 4 5 7 8 9 6ไม่นับ7พูดยังไม่ทันการทำน้องพี่เชื่อแล้วว่าน้องไม่เก่งเลข6 7 8 9 10 11 12 2แล้วครับ13 14 15 16 17 18 19 20 เอาเดี๋ยวถ้าตัวตายลูกถ้าตัวตายก็ได้ลูกถ้าตัวเอาของรางวัลของใจมาให้น้องหน่อยน้องลูก20ไม่ให้ว่าลูกขอบคุณนะครับให้น้องไปค่ะถ้าตัวตายไปเลยนับเลขเดียวก็ได้2เลขก็ได้3เลขก็ได้แต่ว่าถ้านับ20ตกรอบให้น้องไปพักรางวัลนะฮะให้น้องไปพักเพราะน้องเบลอตั้งแต่ไม่นับ6แล้วเมื่อกี้เพราะฉะนั้นเมื่อกี้จบที่ตรงไหนจบที่ตรงนี้เริ่มที่น้องบักผีบวนใช่ใช่มั้ยน้องบักผีบวนใช่มั้ยไม่ใช่ใช่มั้ยอ่ะเริ่มครับ1 2 3 4 2 3 4 ละ5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18น้องบักผีกวนของเราค่ะยี่สิบอุ้ยยี่สิบด้วยน้องข้ามใจเย็นใจเย็นอย่าข้ามเมื่อกี้หกเขาก็ข้ามมาแล้วแสดงความยินดีด้วยนะคะลังเลอีกสามท่านดิฉันแอบเห็นน้องเป็นเพื่อนกันจริงนะคะสายตาเหมือนจะฆ่ากันมากเลยเมื่อกี้แบบไม่ยอมกันนะอ่าฮะอ่าฮะอ่ะเริ่มที่ทางโน้นก่อน1 2 3 4 5 6 7 811 12 13 14 15 16 17 18 19 มีเลิกคบกันก็งานนี้แล้วค่ะของเดียวเลยครับของเดียวเลยของรางวัลของคุณนะครับขอเสียงปรบมือให้น้องหน่อยค่ะเอาเกมเดิมไหมหรือเปลี่ยนเกมเอาเกมเดิมได้ได้จะเปลี่ยนหรอไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนพี่วุฒิบอกว่าให้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนอ่ะให้น้องเขาฆ่ากันแบบนี้เลยเดี๋ยวติดตามกับเรานะครับเดี๋ยวจบเกมนี้แล้วก็จะพักไปก่อนนะครับอ๋ออันงั้นพี่ให้หนูเริ่มก่อนถือใหม่เลยฆ่ากันได้เต็มที่ฆ่าแบบคิดหนักมากสี่สามดูท่าดูท่าเยอะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1718 19เอารางวัลปลอบใจมาให้คนนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวผู้ชนะเลิศเมื่อกี้นะผมอยากให้ดูสายตาน้องเพราะว่าเหมือนไม่ใช่เพื่อนกันมาก่อน1 2 3มียักษ์คิ้วใส่ด้วยนะทำหน้าเหนือใส่กันมากเลยคนนี้ขอเป็นรางวัลใหญ่ได้ไหมขอรางวัลใหญ่รางวัลใหญ่โอกาสแก้วเก็บความเย็นนะแก้วเก็บความเย็นนะขอเสียงปรบมือให้น้องหน่อยค่ะเดี๋ยวพบกันอีกครั้งนึงครับสวัสดีครับ